ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับผมนี่ทึ่งเลยครับกาม่าชูดาวรุ่งกินเลนฝีเท้าสุดเจ๋งอเล็กซานเดร์กาม่าครับเฮดโค้ดของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดประทับใจฝีเท้าของดาวรุ่งในทีมบอกหลายคนมีศักยภาพที่ดีครับและพร้อมจะพัฒนาให้เก่งยิ่งขึ้นหลังจากที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอุ่นเครื่องเอาชนะอุดรธานี FC ทีมในศึกไทยลีก2ไปได้อย่างถล่มทลายครับ6-0เมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งกิเลนพยองได้ประตูชัยจากสกุลชัยแสงโทโพ2ลูกนะครับและซันดี้วงเดลีสารัตอยู่เย็นสลิงคานพรมสุภาปรเมศอาจวิไลอีกคนละลูกครับโดยอเล็กซานเดร์กาม่าครับกุนซือของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้กล่าวว่าเราต้องพัฒนาเรื่องความมั่นใจครับและต้องฝึกซ้อมให้ต่อเนื่องเกมอุ่นเครื่องกับอุดรธานีส่งผลดีต่อเราเพราะทำให้ผู้เล่นดาวรุ่งครับได้มีโอกาสลงไปโชว์ผลงานและมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเด็กๆดาวรุ่งหลายคนมีศักยภาพที่ดีผมเชื่อมั่นในตัวเด็กพวกนี้ผมจึงเลือกที่จะมารับงานที่นี่การหยุดลีกแบบนี้ผมไม่มีความสุขมากนักเพราะผมชอบแข่งขันทุกสัปดาห์มากกว่าแต่ผมก็เข้าใจครับเพราะไวรัสตัวนี้มันอันตรายมากซึ่งช่วงเวลาตอนนี้ก็จะฝึกซ้อมต่อไปและรอให้นักเตะที่บาดเจ็บกลับคืนมากาม่ากล่าวปิดท้ายไปครับสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้แม้ไทยลีกจะหยุดพักการแข่งขันก็ตามโดยโปรแกรมนัดต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านพบกับตราด FC ในวันที่18เมษายนนี้ครับเวลา20 นาฬิกาสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ